สวัสดีครับก่อนชมคลิปกันในวันนี้นะครับช่วยกดติดตามช่องผมด้วยครับรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับวันนี้นะครับมาแนะนำแอปตัวหนึ่งที่จะช่วยลดปิงนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เปิดแอปขึ้นมาแอปตัวนี้ชื่อว่า NetPing นะครับ NetWack Ping นะครับไม่ต้องรูทอะไรนะครับก็เดี๋ยวเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับพบกับตรงนี้เราสามารถจะเลือกใส่เป็น IP หรือว่า Local Host Local Host ก็คือเครื่องของเราเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอกดเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับขั้นแรกที่เราจะให้มาปรับนะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะขอทดสอบก่อนแล้วกันครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แอปนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิงดูว่าปกติเนี่ยเครื่องผมปิงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเปิดแอปที่ใช้เทสเน็ตนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับปิงผมตอนนี้ก็ตอนนี้ใช้ Wi-Fi นะครับปิงเป็น7นะครับปิง7เดี๋ยวจะลองใช้แอปลดดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเข้ามาหน้านี้นะครับไอเมนูที่เราจะมาใช้ปรับแต่งได้มันจะอยู่ทางล่างขวานะครับอย่างของผมเป็น S8 นะครับมันก็เป็น Android 7เมนูมันอยู่นี้นะครับเห็นไหมครับที่เป็น3ปุ่มจุดๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นในจอภาพนะครับอยู่มุมล่างขวาครับค่าของ Android 7ของ Samsung S8 เนี่ยมันอยู่มุมล่างขวาแต่ว่าของโทรศัพท์รุ่นอื่นก็ลองดูนะครับมันจะอยู่มุมจอนี่แหละกดมาแล้วจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็กดมาที่ Setting นะครับผมจะให้ติ๊กนี้เพิ่มไว้ครับ Continue Add Ping นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้ไว้มันจะทำการส่งข้อมูลแค่ช่วงสั้นๆนะครับซึ่งจริงๆเราต้องการให้มันทำงานอยู่ตลอดนะครับเพื่อจะได้เหมือนเป็นการ alert ตลอดเวลาครับส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วกดที่นี่ครับตรงที่เป็น local host นี่เราสามารถใส่ IP ตัวอื่นไปก็ได้แล้วอาจจะเป็น IP ในเครือข่ายเราเองหรือว่าเป็น IP อะไรก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็น local host นี่แหละก็คือมันจะปิงกับตัวเครื่องตัวเองซึ่งตอนนี้จะมีผลทำให้เวลาที่เราใช้เล่นเกมหรือว่าไปทดสอบเครือข่ายเนี่ยปิงเราจะลดลงตรงนี้นะครับก่อนหน้าที่จะใช้โปรแกรมเนี่ยของผมปิงเป็น7นะฮะทีนี้ผมจะลองกดทดสอบดูนะครับลองกดเริ่มทดสอบเลยนะครับเห็นไหมครับปิงเนี่ยก็ลดไปอีกนะครับถึง7น้อยอยู่แล้วก็ยังลดได้อีกนะครับแล้วก็เหมือนความเร็วจะดีขึ้นมานะครับเพราะว่าในเมื่อปิงลดก็มันจะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องของเรากับตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสมูทมีความราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้ง Wi-Fi หรือว่า 3G 4G ได้เลยนะครับซึ่งการใช้งานก็ง่ายๆตามที่บอกไปนะครับเพียงแค่มากด Continue Add Ping ไว้นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญนะต้องมาเซตไว้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นโปรแกรมมันจะทำงานแค่ตามจำนวนครั้งที่เราใส่ไว้ในแพ็กเกจเขานะครับให้มากด continue add ping ไว้นะครับแล้วก็เราสามารถย่อหน้าจอแล้วก็ไปเล่นเกมอะไรได้เลยนะครับก็โอเคครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เข้าลูกกระดิ่งนะครับจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ